วันนี้ทหารเองก็เบื่อทหารยังเบื่อเลยวันนี้ทั้งทหารทั้งตำรวจเลยก็ให้ข้อมูลกูทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นไม่รู้อย่าเสลอนะมึงเป็นแค่นะเป็นแค่ IO ชั้นต่ำกูแม่งวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วครับวันนี้มีคนติดตามคลิปกูแพร่กระจายไปตลอดครับไอเดียความคิดกูเนี่ยวันนี้ถูกดูดไปใช้มีคนเห็นด้วยกูเยอะขึ้นแล้ววันนี้นะครับก็บอกแล้วปัญหาประเทศไม่ควรจะต้องมาเป็นแบบนี้นะฝั่งรัฐบาลก็มีปฏิบัติการ IO ฝั่งม็อบก็มีปฏิบัติการครับกองหนุนทีนี้นะประชาชนมากมายครับที่เริ่มเข้ามาช่วยนักศึกษาช่วยประชาชนเพราะรู้แล้วมันไม่ไหวแล้วจะปล่อยบ้านเมืองเป็นแบบนี้ต่อไปนะเศรษฐกิจก็แย่ทำมาค้าขายก็ลำบากบ้านเมืองก็ยังไม่สงบสุขโควิดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเพราะในบ้านเรานะมันไม่ได้มีโควิดระบาดประชาชนก็ใช้ชีวิตกันแทบจะปกตินะก็แค่ใส่หน้ากากก็ยังทำมาค้าขายนะตามห้างสรรพสินค้าก็คนเดินบนถนนหนทางการจราจรก็คนรถติดรถแน่นตลอดอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบเลยกับโควิดถ้าเราไม่ได้มีการทำการค้าขายกับต่างชาติแต่วันนี้ก็ส่งอาหารหมาไปต่างประเทศก็ส่งไปได้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะฉะนั้นอย่าโควิดเป็นข้ออ้างการค้าขายก็ยังค้าขายได้ตามปกติใช่ไหมคุณลองดูครับชีวิตคนอ่ะมันต่างอะไรกับการไม่มีโควิดก็แค่คนมีหน้ากากวันนี้ผมออกไปข้างนอกมาก็คนแน่นไปหมดโอเคประเทศเรานะพึ่งรายได้จากการส่งออกวันนี้กูก็ส่งออกได้กูก็ส่งสินค้าไปต่างประเทศไม่เห็นจะเป็นเหี้ยอะไรเลยมันไม่เกี่ยวกับโควิดอ่ะนักท่องเที่ยวโอเคอาจจะยังมาไม่ได้แต่นักเที่ยวจะมาจริงก็มาได้ถ้าคุณยอมโดนกักตัว14วันใช่ไหมครับเออแล้วนี่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาในประเทศไทยนะแล้วยอมกักตัว14วันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเครื่องบินก็บินเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแล้วไอ้การที่คิดจะไปลดวันกักตัวแต่พ่องตายประเทศเรานะได้ขึ้นชื่อเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการต่อสู้กับโควิดคนที่มาประเทศเรานะถ้าเกิดคุณลดระยะเวลากักตัวนะตามที่ไอ้นักธุรกิจมาเรียกร้องก็บ้าจี้การที่เรายังเข้มคงความเข้มข้นในการกักตัวนั่นหมายถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวถ้ามึงลดระยะเวลากักตัวนะนักท่องเที่ยวจะรู้ได้ไงว่าประเทศไทยปลอดภัยกูยังไม่เห็นมีเหี้ยอะไรนี่กูไปห้างมาก็คนแน่นร้านอาหารก็ต้องต่อคิวยาวที่จอดรถไม่มีวนแม่งอยู่ไป10รอบวันก่อนหน้านั้นวันศุกร์ผมไปห้างมาก็หาที่จอดรถไม่ได้บอกให้ก็ได้ห้างแฟชั่นไอแลนด์ผมไปนั่งต่อคิวรอคิวร้านฟูจิต้องรอประมาณ5คิวกว่าจะได้โต๊ะนั่งแล้วในร้านฟูจิก็คนแน่นอิชิบังราเมนก็คนแน่นอะไรนะไอที่เป็นลูกที่ปิ้งๆย่างๆบนเตาอ่ะที่เป็นลูกตัวเขียวๆอ่ะมันก็คนแน่นเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันยังไปได้ประเทศไทยนะยังมีประชากรต้อง60กว่าล้านคนตลาดมหึมาสามารถที่จะสร้างการค้าขายนี่รัฐบาลก็เห็นอยู่ว่าแจกเงินลงไปเนี่ยก็มีการจับจ่ายใช้สอยฉะนั้นสิ่งเดียวที่รัฐบาลจะทำคือการสร้างกำลังซื้อวันนี้รัฐบาลสร้างกำลังซื้อโดยการแจกเงินแต่ถ้าเกิดรัฐบาลแจกงานล่ะครับถ้ารัฐบาลแจกงานมันก็มีกำลังซื้อเหมือนกันวันนี้ผมไม่เห็นเลยว่าโควิดเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยนะแต่ที่มันเป็นปัญหาคือนี่รัฐบาลไม่มีฝีมือลองคิดดูนะวันนี้ประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาโควิดระบาดเวียดนามก็เช่นเดียวกันวันนี้เวียดนาม GDP เป็นบวกครับแต่ทำไมประเทศเรา GDP เป็นลบล่ะรัฐบาลบริหารล้มเหลวหรือเปล่าวันๆคุณแม่งเอาแต่จะรักษาอำนาจคุณไม่ได้คิดจะบริหารประเทศเลยวันนี้ผมเห็นนั่งดูอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณพยายามทำและทุ่มเทอย่างสุดชีวิตก็คือการรักษาอำนาจวันนี้ผมพยายามจองโรงแรมหลายที่ก็เต็มแล้วสำหรับการเที่ยวในช่วงปีใหม่แต่วันนี้นะเชียงใหม่อาจจะถูกแคนเซิลเพราะอะไรว่ามีโควิดระบาดจากการมีคนไทยมักง่ายข้าราชการชั่วชาติที่ปล่อยคนไทยเข้าออกประเทศโดยไม่มีการกักตัววันนี้ที่เชียงรายที่เชียงใหม่มีสาววัย29สาววัย26แล้วก็เพื่อนๆติดโควิดประมาณ10กว่าคนแล้วคนพวกนี้นะก็เดินทางไปทั่วทำตัวเป็นคนปกติทั้งที่เพิ่งมาจากต่างประเทศไปทำงานด้านบริการที่ในประเทศเพื่อนบ้านไป15วันไป20วันแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเที่ยวสถานบันเทิงไปเดินห้างสรรพสินค้าไปกินอาหารไปดูหนังนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นรถตู้มันจะชิบหายก็ไอ้ตรงนี้แหละครับขณะประเทศเราไม่มีโควิดระบาดยังชิบหายขนาดนี้ถ้ามีโควิดระบาดก็คงต้องจำนำประเทศแล้ววันนี้นะครับประเทศเราเนี่ยผมดูนะในกรุงเทพรถก็ยังติดนี่ขณะปิดเทอมนะนี่ขณะปิดเทอมนะ
ถ้าเปิดเทอมรถติดก็ยังโอเคยังว่าไปรับส่งลูกแต่วันนี้มันปิดเทอมอยู่เนี่ยรถติดห้างคนแน่นมันมีธุรกิจบางประเภทยอมรับได้รับผลกระทบก็ไม่เถียงแต่ชีวิตคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกติผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับโควิดเลยพนักงานบริษัทผมนี่ก็ยังนัดกันสังสรรค์กินหมูกระทะกันก็ยังไม่เห็นมันใช้ชีวิตอะไรที่มันจะรู้สึกลำบากลำบนเลยนะทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติยังแทงหวยซื้อหวยนะยังช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าผมยังไม่รู้สึกเลยนะว่าคนรอบตัวผมเนี่ยเขาลือก็เฮ้ยแม่งโควิดกูจะตายแล้วยังไม่เคยเจอเลยนะเอาจริงแต่โอเคในภาคบางอุตสาหกรรมบางประเภทนะที่โรงงานถูกปิดสินค้าส่งออกไม่ได้โรงงานปิดตัวอ่ะมีครับแต่ผมก็เชื่อว่าประเทศเรายังไปได้นะที่รัฐบาลนะอาศัยว่าสถานการณ์โควิดเป็นข้ออ้างเพราะตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้ไอโอพวกนี้นะมันพับไปเถอะไม่มีประโยชน์หรอกมาช่วยเพิ่มเรตติ้งคนดูเป็นพันแล้วตอนนี้รัฐบาลแม่งไม่มีน้ำยาส้นตีนอะไรเลยวันนี้นอกจากการตั้งทีมไอโอเนี่ยมาต่อสู้กับประชาชนของตัวเองนะไอโอมานั่งคอยโพสต์คอยแชร์คอยก่อกวนนะบุคคลเป้าหมายนะผมนี่คือหนึ่งอยู่แล้วนะทหารวันนี้ก็บอกพี่คือคนหนึ่งนะที่มีหน่วยงานที่ต้องคอยทุกครั้งที่พี่ไลฟ์ก็จะมีกลุ่มพวกนี้เข้ามาก่อกวนผมก็รู้มีคนก็บอกมาตั้งนานแล้วว่าผมคือบุคคลเป้าหมายเพราะผมเป็นคนที่สามารถนำมวลชนได้นะมีคนติดตามมีคนฟอลโล่อยู่นะครับวันนี้เขาก็เตือนระวังให้ดีนะเขาจะหาทางยัดคดีนะเพราะว่าผมยังพูดทุกวันก็สามารถสร้างแนวร่วมให้เด็กๆคือได้ทุกวันนะครับดังนั้นเขาก็พยายามนะยั่วให้ผมไปม็อบนะเพื่อที่จะได้ออกหมายที่ได้จัดการใช่ไหมเอาคดีใส่ให้มันวุ่นวายมันจะได้ไม่มีเวลาไปม็อบ ไม่ได้แดกกูหรอกนะนะเออแล้วพวกนี้ก็พยายามปฏิบัติการจิตวิทยาเอาจิตวิทยาส้นตีนแบบนี้มาเอาลงมาไม่ออกไปม็อบไปนำไม่ม็อบกวยไอ้เหี้ยพวกมึงไอ้สัตว์นะครับเข้าไปกดดูแล้วไม่มีตัวตนเป็นเพจอวตารอย่างงี้นะนะเพิ่งตั้งได้ไม่นานพี่มาร์คไม่ม็อบแหละไม่นำเนี่ยก็กวยไอ้เหี้ยนะนะไอ้โตนะถ้ามึงเอาเวลานะมาฝึกคนนะฝึกข้าราชการนะให้มารับใช้ประชาชนนะแม่มึงรู้เปล่าวันนี้ประเทศเราไม่มีความสงบถ้ามึงเอาเวลานะมากวดขันเข้มงวดนะกับทหารตำรวจนะในการปราบปรามจนผู้ร้ายนะเจ็ดแม่ประเทศเรานี่แม่งเจริญเลยนะมึงคิดดูเดี๋ยวนี้ไอ้พวกไอโอเนี่ยมันขยันขันแข็งมากนี่ในการก่อกวนมึงลองเปลี่ยนใหม่นะให้มันเป็นบริการประชาชนไปดูแลประชาชนไปตรวจตามชายแดนอย่าให้มีการลักลอบเข้าประเทศเย็ดแม่เรื่องแค่นี้เนี่ยต้องให้กูสอนไอ้โต๊บถ้ามึงนะมึงลองคิดดูนี่ถ้าข้าราชการแข็งขันเหมือนกับกระบวนการไอโอของมึงเนี่ยประเทศนี้มันจะเจริญขนาดไหนแล้วมึงจ้างไอ้พวกเฮี้ยนี่ไปเก็บผักตบก็ได้ไปลอกคูคลองก็ได้ไปลอกท่อก็ได้อย่างน้อยประชาชนได้ประโยชน์แต่มึงตั้งไอ้พวกนี้มาทะเลาะกับประชาชนมึงเอาไอ้พวกนี้นะไปขุดลอกคูหนองน้ำคอห้วยหนองคลองบึงสร้างแหล่งน้ำให้ประชาชนซ่อมถนนลอกท่อน้ำอุดตันป้องกันน้ำท่วมนะช่วงนี้นะว่าวันนี้ประเทศแม่งเจริญขึ้นมาเยอะเลยแต่วันนี้มึงเอาคนพวกนี้มานั่งคอยทะเลาะกูเนี่ยนะมึงจะชนะกูได้ไงกูถามนะมึงจะชนะกูได้ไงมึงส่งสว่าส้นตีนเนี่ยมานั่งคอยพิมพ์ก่อกวนกูเนี่ยนะแทนที่จะทำให้กูท้อหรือเลิกในการไลฟ์ยิ่งทำให้กูสนุกด้วยเรตติ้งกูก็สูงขึ้นทุกวันนะความคิดมึงนี่แม่งส้นตีนมากเลยนะไอ้หมออย่างเช่นวันนี้นะไอ้การนี่ล้อมพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนม็อบรุนแรงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจ้องโอกาสที่จะรัฐประหารใครเขาก็มองออกใครเขาก็มองวันนี้ที่พยายามจะทำให้ดูเหตุการณ์มันรุนแรงเอาตู้คอนเทนเนอร์อะไรมาบอกเนี่ยคือแบบทำให้มันดูใหญ่โตนี่เด็กๆ เขาไม่มีอะไรหรอกเขามาก็มาอย่างนั้นนะแต่รัฐบาลเองต่างหากที่พยายามสร้างสถานการณ์ให้ดูรุนแรงแล้วก็จะหาเรื่องยึดอำนาจการยึดอำนาจก็มีแค่สองอย่างเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อรักษาอำนาจแค่นี้เองไม่มีเหี้ยอะไรตอนนี้ก็มีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้ก็เลยต้องใช้การสร้างสถานการณ์เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำรัฐประหารอีกรอบนึงการรัฐประหารนี่คือการฉีกกติกาเพื่อจะได้ใช้อำนาจคณะรัฐประหารในการปกครองประเทศแล้วก็ปิดปากประชาชนก็มีแค่นี้เนี่ยใครเขาอ่านเกมออกนะต่อยทั่วโลกประนามมึงก็ไม่สนใจอยู่แล้วทุกวันนี้ต่อให้ประเทศยุโรปคว่ำบาตรแบนสินค้าจากเมืองไทยมึงก็ไม่สนอยู่แล้วเพราะมึงสนเนี่ยคือจะรักษาอำนาจ
ฉะนั้นเศรษฐกิจไม่มีทางดีขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดนี้เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ทำอะไรนะทำอย่างคือการรักษาอำนาจคุณลองดูอย่างรัฐบาลมีผลงานส้นตีนอะไรบ้างวันนี้ต่างชาติจะส่งคำเตือนทูตหลายๆประเทศจะเตือนแม้ตั้งการงัดมาตรการ112มาใช้เนี่ยทั่วโลกเขาประนามหยามเหยียดก็ไม่สนใจอ่ะมันสนใจเนี่ยคือการรักษาอำนาจจะหน้าด้านไปถึงไหนครับพี่น้องเอ้ยเอาเงินเอาทองงบประมาณมาทุ่มเทกับการต่อสู้ประชาชนตัวเองเนี่ยนะไม่รู้สึกกระดากอายมั้งเหรอครับตั้งกองกำลังด้วยเงินภาษีทั้งมาต่อสู้กับประชาชนตัวเองเนี่ยนะทั้งนี้มีทางที่ง่ายกว่าไม่ต้องต่อสู้นะประชาชนพร้อมจะกลับไปทำมาหากินอยู่แล้วก็แค่คุณทำในสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มันให้แบ่งแยกดินแดนก็ไม่ใช่ไม่ได้เรียกร้องให้แจกเงินภาษีไม่ได้เรียกร้องให้ทำความผิดอะไรเลยเขาก็เรียกร้องในสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นคือการได้รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าคุณไม่มีความสามารถทางด้านบริหารเขาก็ขอร้องให้คุณลาออกเพราะคุณบริหารประเทศมาแล้ว7ปีมันไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นเลยเขาก็เลยทนไม่ไหวแล้วเขาอยากจะลองของใหม่บ้างคุณก็แค่ยอมก็จบแล้วจะยื้อไปเพื่อส้นตีนอะไร